สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรายละเอียดของกิจกรรมใหม่นะครับก็ซึ่งกิจกรรมมันก็อัปเดตเข้ามาแล้วอันนี้ก็ไม่มีบั๊กนะครับผมตรวจสอบเรียบร้อยไม่มีข้อผิดพลาดของทีมงานด้วยก็จะไม่มีการขายผิดอะไรต่างๆให้เราแบบไปซื้ออีกแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไล่ให้ดูเลยเริ่มจากแพ็คที่เป็นเติมเงินไปเลยแล้วกันนะครับผมเผื่อมีแพ็คอันไหนที่น่าสนใจแล้วก็น่าซื้อเนาะอันนี้มันก็จะเป็นแพ็คพวกเดิมนะครับผมที่เป็นสัปดาห์ที่แล้วของแพ็คไอ้เจ้ากระต่ายน้อยนะครับก็ไม่แนะนำให้ซื้อสักเท่าไหร่เนาะส่วนแพ็คนี้เฮ้ยราคาแบบแค่เหรียญเดียวเองได้กล่องโอ้โหกล่องอะไรครับเนี่ยแล้วอันนี้ล่ะเฮ้ยได้แต้มอันนี้ก็โอ้โหแต่ไม่น่าสุ่มว่ะ100 200 300 500แบบได้5,000หมื่นหนึ่งก็ถือว่าน้อยอยู่แต่ยังไม่ค่อยดีนะครับผมมาก็ได้เป็นคัมภีร์นี้ก็น่าซื้ออยู่เนาะก็นี่มาถึงแพ็คไอ้ร้านค้าขายเพชรของเรานะครับผมร้านเพชรสังเกตว่าเหรียญสีม่วงนี้มันจะลดนะครับผมเหลือ200แต่ก่อนนะมันเป็น250เนาะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้เหลือ200ซึ่งเหรียญเนี้ยมันเคยอยู่ที่198เหรียญด้วยนะครับผมราคาก็ขึ้นลงๆแต่ว่าตอนนี้200นี่ก็ถือว่าคุ้มมากเนาะปกติอะสัปดาห์ที่แล้วเป็น250ผมยังแนะนำว่าคุ้มนะครับ200นี้ก็คุ้มมากๆนะครับผมแต่ก่อนเราซื้อได้แค่40ครั้งนะครับผมก็จะเป็น 10,000 เพชรแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับ 10,000 เพชรเราจัดได้ตั้ง50ครั้งเลยนะครับผมก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะ50ครั้งนี้เราไปสุ่มมันจะได้500ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะฟาดไปให้มันครบ 1,200 รอบก็คือหมุน400 4รอบนะครับเฮ้ยมันเท่าไหร่404รอบมันต้องแบบ1,600นี่ว่า1,200คิดมาจากไหนวะเนี่ย1,200คิดมาจากแก้วโอ้ยใจเย็นใจเย็น150ก็คืออันนี้ถ้าเราซื้อ10อ่ะเราก็จะหมุนได้100นะครับถ้า40ก็จะได้เป็น400นะครับผมก็ถ้าจะเอาแบบครบเลยก็จะเป็น16ครั้งใน 32,000ก็จะได้มาเป็นทั้งหมดเรียบร้อยนะครับผมการหมุนของเราก็จะครบก็จะได้ของมาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็มีเท่าไหร่ใส่ไปเลยแต่ผมจะซื้อแค่ 30,000 เพชรนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมใช้เพชรด้วยเราจะเอาแบบ 30,000 ทีเดียวเลยนะครับผม150ครั้งซื้อได้หรือเปล่าไม่รู้มาดูกันนะครับได้แค่30โดนจำกัดล่อไปสักไกลครับที่ไหนได้แม่งซื้อได้แค่30ครั้งคิดไปการไกลมากครับที่ไหนมันให้แค่30ครั้งให้แค่240อันนะครับผมฮ้อเราล่อไปทั้งนานเลยเกินไปการเรียบร้อยครับก็ตอนนี้มันซื้อได้แค่30แล้วทีนี้ก็ของที่จะคุ้มค่าก็จะมีไอ้เหล็กที่เอาไปอัพเรือนะครับอันนี้ก็คุ้มมากๆเลยกล่องนี้ก็ไม่คุ้มนะครับดูได้นิดเดียวเองก็เก็บไว้ก่อนอันนี้ก็จัดเหล็กไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาเป็นแก้วได้ก็ได้เพราะว่า650เพชรได้8แก้วเลยก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับถังนี้ยังแพงอยู่นะ 1,800 นะครับ600ก็ถือว่าแพงอยู่แต่ก็มองดีๆก็4เหรียญนี้ก็ทำให้เราได้เงินแล้วก็ได้เหล็กเยอะอยู่นะครับแต่ก็ยังแพงอยู่ดีอันนี้ 5,000 ก็ไม่คุ้มแม่ร้านชายเพชรอันนี้เราไม่มีอะไรคุ้มเลยอ่ะโอ้โหไม่พลาดนะครับได้อันนี้แค่30ผมเลยมองว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไงก็จัดเหล็กไปเลยละกันนะครับใครที่อยากชายเพชรหรือว่านี่แต้มนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปดูมันจะมีร้านค้าอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูร้านนั้นด้วยเนาะจะได้แบบใช้เพชรครบนะครับอันนี้ก็เติมเงินนะครับกล่องนี้เอามาทำไมเยอะแยะก็ไม่รู้อันนี้ก็เติมเงินให้หีบอะไรอย่างเท่ครับมาฮะมันจะได้อะไรดีหรือเปล่าหงส์ใส่มาทำไมเขาคนได้มีอาวุธด้วย3ชิ้นเหรียญนึงอ่ะได้อันนี้2อันเลย10เหรียญเราได้20นะครับแหมใครที่ขาดของไอ้หัวแครอทนี้ก็ซื้อได้นะครับได้กล่องสุ่มด้วยเนาะได้แต้ม VP คูณ2ด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยได้ถังกลับมาด้วยนะครับผมเฮ้ยทำไมไอ้ตั้งใจเอามาขายเยอะจังเลยเนี่ยหัวไอ้ตัวแครอทเนี่ยปกติจะมีในร้านค้าให้เราซื้อด้วยนะรอบนี้มาโอ้โหขายอย่างเดียวเลยนะครับผมแพ็คคูณทรงคูณ2เยอะแยะไปหมดข้ามไปเลยข้ามไปเลยละกันนะครับผมเรามาดูของที่มันเป็นแบบฟรีๆแล้วนะนี่กิจกรรมใช้เพชรนะครับเมื่อกี้ผมก็ฟาดไปแล้ว 6,000 นะครับรอบนี้เป็นลูฟี่นะครับไม่ค่อยดีเลยแต่ก็ใครที่ปั้นลูฟี่อยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่อยากให้มันเป็นตัวใหม่ๆอยากให้มันเป็นแครอทนะครับผมไม่เป็นแครอทให้เราเฉยเลยอันนี้เป็นกิจกรรมเดิมนะครับ
เติมสะสม7วันนะครับผมเติมวันละ29บาท30บาทนะครับอันนี้ก็วันสุดท้ายก็จะได้เป็นนี้แพ็คนี้ด้วยนะครับผมสุ่ม SS เนาะก็ใครที่แบบเติมอยู่แล้วก็เก็บไว้สะสมวันละ29บาท30บาทได้นะครับอันนี้กล่องนี้มาที่เป็นสัปดาห์ที่แล้วเขาขายผิดราคานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรวะอ๋อให้เป็นคัมภีร์ไว้แลกร้านค้าคัมภีร์นี้ดูรวมๆหน่อยดูรวมๆร้านข้างล่างหน่อยไม่มีอะไรน่าซื้อเลยนี่เฮ้ยกล่องนี้3,500โอ้ยอะไรครับเนี่ย3,500มีไอเทมแค่นี้เหรอโอ้ยอย่าไปซื้อเชียวนะครับไม่คุ้มเลยก็นี่จัดร้านใบไอละจัดแต้มใบไม้นี้ไปก็ได้นะครับคุ้มเหมือนกัน1,500เพชรนะครับผมก็ถ้าเราซื้อตอนเราซื้อ 3,000 ซื้อ3ครั้งอ่ะ 4,500 ใช่ไหมแล้วก็จะได้แต้มนี้มา 2,000 แต้มนะครับ 2,000 แต้มก็เอามาแลกร้านค้าที่เป็นนี่ร้านใบไม้ได้นะครับ 2,000 แต้มเราก็ได้ถังนี้ไป20ถังก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับผมสุดๆนะมันจะดีกว่าที่เราไปซื้อไอ้ถังโดยตรงนะครับเดี๋ยวมันก็เมื่อกี้เราถึงร้านนี้อันนี้ก็เป็นร้านค้าแรกชุดเนาะใครที่มีเพชรเหลือก็จัดไปครับชุดตรงสายสุ่ม2สุ่ม150ครั้งยังได้แครอทอยู่บวกกับได้แต้มไอหัวของแครอทนี้นะครับ10อันนะครับผมถ้าสุ่มครบนะสุ่มครบ10ครบ4รอบก็ได้มา40นะครับแก้วนี้ก็สิ้นสุดอยู่ที่300ได้หัวกลับมา10เหมือนกันนะครับผมสุ่ม4รอบก็ได้มาอีก40นะครับเป็น80แล้วก็ที่หมุนนะครับที่หมุนนี้จะได้มาแค่5หัวนะครับสุ่มครบ400จะได้กลับมาแค่5สี่รอบก็เป็น20นะครับผมรวมแล้วถ้าเราเล่นครบหมดอ่ะเราจะได้หัวแครอทมา100หัวนะครับหัวแครอท9ไม้และของวันที่ร้านสุดท้ายเดี๋ยวผมพาไล่รัดต่อรัดคิวมาดูเลยนี่ก็จะเป็นหัวแครอทนะครับก็ถ้าเก็บอันนี้ใช้30นะครับผมร้านฮีโร่แลบสายพิเศษก็ใช้50ส่วนอันสุดท้ายนี้ก็น่าจะเป็น100นะครับเดี๋ยวผมรับของรางวัลเปิดให้ดูเลยเพราะว่าเผื่อมันมีเปลี่ยนแปลงไงบางครั้งมันใช้80นะครับบางครั้งมันใช้100มันเคยมา80เนาะแต่ตอนนี้มันน่าจะมา100ตลอดแล้วนะครับ100มั้ย100จริงๆด้วยอ่ะครับอันปกตินี้ก็น่าจะเปิดอยู่ที่30เหมือนเดิมเป๊ะครับผมแม่อยู่ที่100เหมือนเดิมเลยปั๊บปั๊บเมื่อกี้ผมพาถึงในร้านค้าไอ้ลัคกี้ที่หมุนนี่ว่าอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เราได้รับแต้มจากการย่อยตัวละครนะครับก็ย่อยตัวละครก็จะได้อันนี้ซื้อแก้วนี่คุ้มนะครับผมถัง250ต่อถังหนึ่งก็จริงๆแลกแพ็คแอดอันนี้ SS ก็ได้นะครับ 4,000 ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าดีที่สุดก็จะเป็นนี่เลย10ดาวนะครับผมเก็บมาแลก10ดาวก่อนละกันเพราะว่า10ดาวก็สำคัญเนาะนี่สายพิเศษขายพันเดียวนะครับจริงๆมันจะ 2,000 นะก็ซื้อ6ดาวไว้ให้หมดนะครับผมซื้อ10ดาวซื้อ6ดาวแล้วค่อยมาแลกแพ็ค SS ละกันนะครับผมถ้าใครเหลือต่อก็ค่อยแลกเป็นถังละกันเนาะอันนี้ก็จะคุ้มค่าอยู่ครับต่อไปก็แต้มใบไม้นี้นะครับได้รับจากการหมุนลัคกี้สปินนั้นนะครับผมก็แนะนำเป็นถังนะครับถังนี้คุ้มมากๆเลย500แต้มได้5ถังนะครับก็ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับอันนี้แครอทอย่าไปซื้อเชียวเอาไว้รีเฟรชนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับนี่ร้านนี้คุ้มสุดผมแนะนำเป็นถังเลยนะครับผมแหมเราจัดถังรัวๆครับผมก็จะได้เยอะมากๆเลยเนาะนี่ร้านคัมภีร์ของเรานะครับที่เมื่อกี้อันนี้ก็จะแนะนำเหมือนเดิมนะครับแต้มอารีนานะครับผมตั๋วที่ใช้ลงอารีนานะครับมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดมันก็น่าจะจำกัดอยู่ที่ 1,000 ใบนะครับก็แลกให้มันครบก่อนเราค่อยมาหาแลกแบบของอย่างอื่นทั่วไปนะครับเพราะว่าตั๋วอารีนาก็สำคัญเอาไว้ลงเควสลงทำภารกิจเควสตัวละครต่างๆนะครับแล้วเราค่อยมาดูว่าเราจะแลกเป็น10ดาวหรือว่าแลกจะเป็นกล่อง6ดาวหรืออยากได้อาวุธแดงอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวละครของเราอ่ะขาดสิ่งไหนไปนะครับก็ค่อยมาแบบตะลุยบุกเบิกกันอีกทีนึงต่อแต่ถ้าจะให้แนะนำจริงๆก็ผมแนะนำเป็นแพ็ค6ดาวนะไอ้10ดาวนะครับหลังจากที่แลกเป็นไอ้ตัวนี้เสร็จตัวอารีนาเสร็จก็มาถมใส่10ดาวนะครับผมเพราะว่าดู9ดาว 4,000 เลยใครที่ขาด9ดาวเดี๋ยวต้องรอกิจกรรมใหม่ก็ได้หรือใครที่ไม่มี9ดาวนะครับแลกมาด้วยก็ได้เราจะได้อัพขึ้นเป็น10ดาวได้นั่นเองเนาะส่วนนี้ก็เป็นร้านค้าอันเดิมนะครับจากกิจกรรมที่แล้วช็อปมาเจลแลนด์นะครับใครที่แบบยังยิงไม่หมดรีบๆยิงนะครับอันนี้มันต่อโอกาสให้เราอย่างเยอะแต่ว่าหาเพิ่มไม่ได้แล้วก็จะเหลือแค่แพ็คเติมตอนนี้นะครับที่มีระยะเวลาจะหมดด้วยเหมือนกันแพ็คเติมที่จะได้ของอันเนี้ยเหลืออยู่ไหมนี้ไงเฮ้ยไม่ใช่อันนี้มันเป็นคัมภีร์แครอทมาแล้วเหรอไหนวะมันเอาออกไปแล้วเหรอ
เอาออกไปแล้วแต่ระยะเวลามันยังไม่หมดนะอันนี้ก็ไม่ใช่อ๋อมันเอาออกไปแล้วอะครับผมใช่ป่าววะออกไปแล้วจริงๆด้วยเรียบร้อยมันเอาออกไปแล้วนะครับผมนี่ไงยังอยู่โอ้โหหาไม่เจอเยอะจัดก็อันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเหลืออีก13ชั่วโมงนี้ก็ใครที่อยากลองซื้อเสี่ยงดวงก็ลองจัดไปนะครับผมแล้วมันก็จะออกไปแล้วโอเคอันนี้ก็มีตัวละครนะครับถ้าเราสุ่มได้เนี่ยเราก็จะได้แพ็คคัมภีร์ด้วยทีละ200อะครับอันนี้ก็ลัคกี้พอยต์เนาะอันสุดท้ายนี้ก็แหมเก็บแรกซะเยอะเชียวนะครับผมก็เป็นประมาณนี้แต่ว่ามันจะมีแพ็คที่เติมนี่คุ้มนะครับผมล็อกอิน7วันใช่ไหมนี่175บาทนะครับผมก็ได้มาตั้ง30แต้มเลยนะครับผม175บาทนี้คุ้มมากนะครับผมเพราะว่ามันได้นี่30ไอหัวของแครอท30แล้วก็ได้ถัง30นะครับผมเผื่อว่าใครอยากได้เป็นอาวุธเทพๆในร้านค้าอันสุดท้ายนี้นะครับเราอาจจะสุ่มจะหมุนอะไรไม่ครบอันแพ็คเมื่อกี้ช่วยได้นะครับผมได้ถังด้วยได้ไอ้นี่ด้วยนะครับผมหัวของแครอทด้วยนะครับก็เป็นร้านอาวุธนี้ก็จะมีโดดเด่นอยู่2ชิ้นนะครับผมก็คือ1ของที่เป็นสายโจมตีนะครับได้พลังโจมตีและคิดาเมจก็โหดมากๆเลยแล้วก็2ไอเทมที่เป็นปล่อยสกิลในรอบแรกนะครับจะมีสายพิเศษสีม่วงนี้ปล่อยสกิลในรอบแรกแล้วก็สายพิเศษสีเหลืองนะครับก็ปล่อยสกิลในรอบแรกเหมือนกันอันนี้ก็จะมีโดดเด่นอยู่2อันระหว่างใครจะเล่นสายปล่อยสกิลรอบแรกหรือว่าจะเล่นสายดาเมจที่เป็นคริติคอลแรงๆนะครับก็เลือกเขาเลยแล้วแต่เราจริงๆมันก็พอๆกันนะครับสำหรับคลิปกิจกรรมก็ประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะครับกิจกรรมนี้เขาน่าจะแบบดักเราไว้หมดแล้วยังไงก็หาแต้มอันนี้มาแลกกันให้ครบนะครับผมนี่3ร้านค้าที่เป็นแบบจุดสนใจแล้วก็ลืมร้านข้ามร้านนี้ไปได้ไงนี้มีตัวละครครบนะครับโอ้โห5ตัวเลยเหรอเยอะเกินไปแล้วสัปดาห์ที่แล้ว4ตัวมันเห็นว่าเราแบบครบง่ายหรือยังไงครับเนี่ยแม่งเพิ่มเป็น5ตัวให้แครอทให้มาทำไมครับแครอทเอาไว้รีเฟรชแทนที่จะให้แบบหัวกระต่ายนะหาอย่างยากแม่งให้แครอทมาแทะเกินไปโหอย่างละ5เลยใครที่มีไม่ถึงก็ข้ามไปก่อนนะครับเอาไว้เล่นสัปดาห์ถัดไปก็ได้เพราะว่าพยายามเปิดให้มันครบทีเดียวเลยเราจะได้เป็นแพ็คอันนี้ฟรีๆนะครับผมใครที่คิดว่าภายในสัปดาห์นี้อาจจะหาสายพิเศษ5ตัวไม่ครบก็เว้นไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็อย่าเพิ่งเปิดใช้งานนะเพราะว่าตอนที่เราสุ่มได้หรือว่านี่เราสุ่มได้เราอะไรอ่ะมันจะเข้ามาอยู่ในตรงนี้ของเราก็อย่าเพิ่งเปิดใช้งานนะครับผมเก็บไว้ก่อนแหมโคตรจะให้เรามาเยอะเลยแพ็คผมได้เท่าไหร่เพิ่งจะมี900ก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะใครที่ดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าก็อย่าลืมเข้ามารับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ